สวัสดีค่ะ มันค้างเหรอคะมันค้างเพราะเน็ตไม่ดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะมีแค่เราคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่เห็นอะไรเลยแต่หนูเห็นคอมเมนต์ของทุกคนนะคะทุกคนคือแบบตอนแรกอะหนูจะไลฟ์เมื่อวานใช่ไหมกระตุกหรอเดี๋ยวหนูขอเปลี่ยนเป็นเน็ตของหนูก่อนนะแป๊บหนึ่งมันอาจจะภาพดำนะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคขึ้นไหมคะหรือว่ามันยังกระตุกอยู่เดี๋ยวขอเช็คภาพก่อนถ้าทุกคนว่ามันโอเคแล้วช่วยบอกหน่อยมันยังค้างอยู่หรอไม่ตอนแรกหนูใช้ Wi-Fi ของที่นี่ค่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นเน็ตมือถือแล้วมันดีขึ้นไหมคะหรือว่ามันยังกระตุกอยู่หนูจะทำยังไงดีอะทุกคนคือตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกหนักมากแล้วสัญญาณมันก็จะไม่ดีอะค่ะใช่โอเคไหมได้แล้วใช่ไหมอ๋อเพราะว่าหนูใช้เน็ตมือถือตัวเองค่ะตอนนี้เพราะว่าตอนแรกหนูใช้ Wi-Fi ของที่นี่แต่ว่ามันไม่น่าจะดีเพราะว่าฝนตกหนักมากตอนนี้ค่ะก็เลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเน็ตของตัวเองแล้วโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่บอกว่าดีขึ้นแล้วใจหายหมดเลยโอเคก็คือเมื่อวานน่ะหนูจะมาไลฟ์ใช่ไหมแต่ว่าหนูว่ากว่าจะเสร็จงานมันดึกมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายค่ะแบบว่าตัวร้อนก็เลยขออนุญาตแบบว่าเลื่อนไลฟ์มาซึ่งวันนี้หนูก็เพิ่งเสร็จภารกิจของหนูที่เชียงใหม่มาเพิ่งเสร็จตอนประมาณ4ทุ่มกว่าๆค่ะซึ่งในใจหนูคิดว่าหนูไลฟ์ไม่ทันแน่ๆเพราะว่าหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนแล้วแต่ว่าหนูก็มาไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาข้าวกินมั้งถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็คือแต่ว่าตอนแรกอะเข้าแอปไลฟ์ใช่ไหมคะคือหนูก็เห็นว่าวันนี้คนมาไลฟ์เยอะมากแบบเบียดกันมากแล้วเหมือนเรามีลิมิตกันแค่แบบ 5-6 ไลฟ์ถ้ามากกว่านั้นก็คือมันจะเข้าไลฟ์ไม่ได้ค่ะมากกว่านั้นคือมันจะเข้าไลฟ์ไม่ได้ก็เลยเข้าไม่ได้ตอนหนูตั้งไว้5ทุ่มหนูเพิ่งเข้าได้ตอน5ทุ่ม14เพราะว่าแพนด้าเพิ่งออกจากไลฟ์เพราะว่าขอโทษแล้วก็ขอบคุณแพนด้ามากๆนะคะที่ช่วยพี่ได้ไลฟ์ขอบคุณมากเพราะว่าเมื่อกี้โทรไปหาน้องมาบอกว่าไปถามว่าแพนด้าหนูไลฟ์ครบหรือยังหรือว่าอีกนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแพนด้าก็บอกว่าโอ้ยหนูไลฟ์เรียบร้อยแล้วพี่เดี๋ยวหนูออกให้ได้ค่ะเพราะว่าเสร็จแล้วก็ทุกคนต้องขอบคุณแพนด้านะคะที่ทำให้หนูแบบว่าเข้าได้นะคะขอบคุณแพนด้ามากมากน้องแพนด้าน่ารักมากแล้วก็พี่รู้สึกผิดจริงๆค่ะที่จริงๆพี่ไม่ควรมาไลฟ์วันสุดท้ายเวลาสุดท้ายขนาดนี้พี่ขอโทษเพราะว่าวันนี้พี่ไม่ว่างเลยจริงๆค่ะไม่ว่างเลยเพิ่งมาว่างตอนเมื่อกี้นะคะทุกคนไปกินอะไรไปคือตอนนี้ไม่มีอะไรเปิดแล้วค่ะ5ทุ่ม18ที่นี่ไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูคิดว่ามีแต่เซเว่นแต่ว่าหนูไม่รู้จะออกไปยังไงเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วก็มันก็อยู่ไกลเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ลีน่าไม่ได้อยู่ห้องค่ะลีน่าไปกินข้าวข้างนอกแต่ว่าบอกน้องให้ซื้อขนมปังมาฝากพี่ลีน่าก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวซื้อของกินมาฝากพี่ยอมด้วยยังไงก็ขอบคุณลีน่ามากค่ะซึ่งตอนนี้หนูก็กินขนมไปก่อนเขาเรียกว่าข้าวแต่นค่ะทุกคนรู้จักไหมคะเป็นข้าวแต่นค่ะข
ครเคยกินบ้างคือที่นี่มันไม่มีมาม่าเลยอ่ะซึ่งหนูอ่ะหนูน่าจะซื้อเอาไว้หนูลืมคิดจริงๆว่าหนูตอนที่มาที่นี่แล้วเข้าเซเว่นหนูลืมคิดว่าหนูควรซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะค่ะใช่อ่ะทุกคนรู้จักอันนี้ไหมคะหนูชอบมันมากเลยนะข้าวแต่นข้าวแต่นเป็นขนมพื้นบ้านภูมิปัญญาของชาวล้านนานิยมทำกันในช่วงเทศกาลแล้วก็วันสำคัญต่างๆเช่นเทศกาลปีใหม่เมืองหรือว่าสงกรานต์งานบุญรดน้ำดำหัวเป็นต้นสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญอาหารและความเจริญรุ่งเรืองอ่านสคริปต์มาข้าวแต่นพันธุ์พืชซึ่งมันหนูไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้าวเย็นของหนูหรือเปล่าแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรให้กินเลยค่ะ GM ทำขายแน่นอนอยากซื้อไหมคะข้าวแต่นสีมือหนูเองหนูเรียนทำให้โอ้หนูไม่เก่งภาษาเมืองค่ะหนูตรงๆแต่หนูพยายามอยู่นะหนูพยายามหัดพูดอยู่แบบหัดให้มันเขาเรียกว่าอะไรไหลลื่นอ่ะเอาจริงๆหนูไม่ได้พูดคำเมืองเลยแต่ว่าฟังก็คือรู้เรื่องนะฟังออกเข้าแต่ในคาเฟ่ CGM เลยน่าสนใจสั่งแก๊ปตอนนี้ทุกคนนี่เชียงใหม่ไม่ใช่กรุงเทพอ่ะถ้าเป็นกรุงเทพอ่ะเวลาเนี้ยก็ยังหาของกินได้นะเหมือนแบบสบายสบายแบบว่าสั่งแก๊ปมันมีร้าน24ชั่วโมงเยอะแต่ว่าที่นี่มันแบบหนูดูแล้วมันก็ดูเงาๆอ่ะแบบแก๊ปเงาๆจริงช่วงเวลานี้นะแต่ว่าถ้าช่วงแบบเวลาปกติก็มีของกินเยอะอยู่หนูก็เอาข้าวมาร้อยเหมือนกันหนูไม่มีอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วหนูจะพยายามหาข้าวกินนะคะจ้างมาสอนภาษาเหนือส่วนตัวได้ไหมคะค่าจ้างเป็นคนดูแลตลอดชีวิตสอนใครสอนใครอ่ะใครต้องสอนใครรอบมอชอมีอุ้ยหนูไม่ได้ไปนานแล้วอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันมีร้านอะไรบ้างไม่รู้ว่ามันมีร้านอะไรแล้วหนูก็ฝนมันตกหนักมากอ่ะทุกคนหนักจนแบบเน็ตก็ไม่ดีหนักมากลมก็ไม่มีกลิ่นข้าวแรงนักนักเนอร์เป็นห่วงครับคุณเจ้าก็แหละค่ะเมื่อวานหนูไม่สบายก็เลยรีบนอนด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแบบว่าไข้ก็เริ่มไม่ค่อยมีแต่ว่าก็รู้สึกปวดหัวอยู่มันก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันเลยฝนตกน้ำท่วมแล้วที่ไหนคะเนี่ยประกาศเมมเบอร์ CGM เมื่อไหร่คะน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้อะค่ะเพราะว่ายังไม่เรียบร้อยค่ะถักประตูช้างเผือกกันหนูรู้ว่ามันก็มีแหละแต่ประเด็นคือหนูไม่มีรถตอนนี้เพราะว่าหนูยังไม่ได้มาอยู่ถาวรแล้วก็ฝนตกหนักมากไม่มีเพื่อนไปตอนนี้ถ้าไปก็คือไปคนเดียวค่ะแล้วทุกคนดีนะก็กินข้าวแล้วเนี่ยมันเลยไม่ไปไม่ได้พี่ทำข้าวแต่นเป็นเดี๋ยวสอนโอ้ดีค่ะเพื่อน
่วงนี้ก็บินไปบินมานะเชียงใหม่กรุงเทพทำหลายหลายอย่างเตรียมพร้อมสำหรับหลายหลายอย่างค่ะบอกหมดมันก็ไม่ได้เนาะนั่นแหละหนูก็บินไปบินมาอย่างบางทีทุกคนก็จะเห็นหนูอยู่ที่กรุงเทพบางทีก็จะเห็นอยู่ที่เชียงใหม่ว่าเมื่อวันไหนอะเมื่อวานหนูไปเที่ยวกับลีนามาไปเที่ยวเชียงใหม่ก็คือพี่ๆเขาพาไปเที่ยวนั่นแหละไปไกลๆด้วยนะไม่ได้เที่ยวในเมืองแล้วก็ฝนมันก็ตกทั้งวันนะคะแบบละอองฝนอะเราก็เปียกแล้วเราไปหลายที่มากแบบเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติอะทุกคนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวสักพักทุกคนก็น่าจะได้เห็นค่ะต้องซื้อเครื่องบินส่วนตัวแล้วป่ะเธอซื้อให้เราหน่อยดิคงมือหดตัวหนูเหลือไลฟ์ไปกี่นาทีหนูยังไม่รู้เลยอยากไปมั่งอ่ะทำแต่งานจ้าแม่เวลานอนก็ยังไม่มีเดี๋ยวเรียวกินไปบ่นไปใช่หิวมากอ่ะตอนกลางวันก็กินมันนิดเดียวอ่ะถ้ารู้อย่างนี้นะจะกินตอนกลางวันแล้วก็ตุนให้เยอะๆค่ะมันจะได้ตอนเย็นได้มั่งกินจ้าคือถ้าแบบว่าหิวตอนเย็นอ่ะมันจะนอนไม่ค่อยหลับอ่ะทุกคนเป็นปะคือถ้าเหมือนมันหิวมันก็จะนอนไม่หลับเพราะมันก็จะหิวหนูก็จะพยายามกินน้ำเปล่าเยอะแกมตุ้ยแล้วทุกคนคะตอนนี้หนูแทบไม่ได้กินอะไรเลยเหมือนเมื่อวานหนูกินเยอะมากใช่ไหมวันนี้คือสับเซตแบบว่าคนละแบบกับเมื่อวานทุกคนจะแบบว่าโอ้โหกินอีกแล้วกินทั้งวันเลยไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไปคาเฟ่ต่างๆอะไรเงี้ยมันกินจนมันย่อยหมดแล้วแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้กินอะไรเลยเศร้าอ่ะอย่าพูดถึงของกินเลยหนูหิวเราจะเปลี่ยนดีกว่าแป๊บนึงนะคะลีนะตอบทุกคนโอ้ my godคือแบบว่าพี่ๆทีมงานกับลีนะสั่งข้าวขึ้นมาให้กินค่ะหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะได้กินข้าววันนี้คือหนูต้องแบบขอบคุณทุกคนจริงๆอ่ะขอบคุณพันด้าขอบคุณลีนะขอบคุณพี่ทีมงานที่ช่วยหนูในการไลฟ์ครั้งนี้ทุกคนไลฟ์ครั้งนี้มันมีอุปสรรคมากๆเลยนะตอนแรกอ่ะไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าคิวเต็มก็ต้องแบบขอน้องด้าขอคิวน้องด้าพอเสร็จแล้วหิวข้าวพอหิวข้าวก็มีแบบว่าข้าวมาส่งให้ถึงห้องค่ะแล้วก็ตอนแรกเข้าแอปไม่ได้เพราะว่าฝนตกหนักเน็ตไม่ดีค่ะทุกคนคะหนูไม่คิดว่าหนูจะรอดตายเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูค่ะว่าหนูมีผัดกะเพราแล้วก็ซูชิไม่มีใส่ซูชิปลาดิบซาซิมิใช่โอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทำงานแล้วก็ดีนะ
คือทุกคนอะขำหนูเชื่อไหมคือแบบทุกคนอะชวนหนูไปกินข้าวบอกว่าอ๋อไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาไลฟ์แล้วคือเวลามันคือห้าทุ่มแล้วหนูก็พี่หนูต้องไปไลฟ์ก่อนหนูไลฟ์เกินเที่ยงคืนไม่ได้มันผิดกฎมันไลฟ์ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเวลาแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็ขำแล้วก็แบบว่าเออออมก็ไปไลฟ์เถอะเนาะไม่เป็นไรหิวแค่มื้อเดียวอะไรเงี้ยอืมแต่แบบทุกคนก็ช่วยหนูโอ้หนูขอบคุณมากหนูจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหนูจะรับครอบกว่านี้ค่ะงั้นเรามากินเลยดีไหมคะเดี๋ยวขอตั้งมือถือใหม่ก่อนโอ้ก็แบบก็มันใหญ่มากแล้วมันก็เยอะมากจริงๆหนูก็หิวแค่นิดเดียวแหละโอ้มันเยอะมากเลยอะเราจะเริ่มจากอะไรก่อนผัดกะเพราถ้าใจเราได้ก็ไลฟ์เกินได้ใจเราไม่ได้ค่ะมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมานะฉะนั้นเราจะไม่ไลฟ์เกินค่ะคือหนูอะตอนแรกหนูคิดว่าถ้ามันไลฟ์ไม่ได้จริงๆหนูก็คงไม่ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์แล้วก็คงแบบว่าสำนึกผิดกับตัวเองที่บริหารเวลาวันนี้ไม่ดีเพราะว่ามันเพิ่งเลิกจริงๆเราแบบเหนื่อยอะ เหนื่อยเล็กน้อยแล้วข้าวมันก็บ่นหมดแล้วหนูจะบ่นอะไรเนี่ยชิมไปบ่นไปโอ๊ยแต่กับข้าวที่นี่อร่อยค่ะทุกคนโอ้หนูขอโทษนะหนูขอโทษจริงๆหนูขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยหนูรู้สึกผิดเป็นข้าวที่หนูจะจดจำตลอดไปโอ้ตอนนี้ผมเริ่มหิวแทนเจละขอโทษค่ะหนูขอโทษจริงเลยอันนี้หนูไม่มีเจตนาจะแบบเซตหรือว่าเอาอะไรก่อนเลยนะทุกคนหนูก็หิวเหมือนกันหนูขอไปเติมน้ำแป๊บนึงทำไมกินข้าวแล้วจอสว่างจังกินข้าวแล้วจอสว่างคืออะไรคนรู้ไหมว่าหนูชอบกินข้าวผัดกะเพรามากแบบเดือนหนึ่งต้องได้กินสักครั้งไม่งั้นคือแบบไม่ได้มันมีแสงแค่นี้หนูเปิดไฟทุกดวงในห้องแล้วอ่ะมันเป็นแสงสีเหลืองด้วยค่ะมันก็เลยแบบว่าสลัวสลัวนิดนึงอ่ะทุกคนแต่เล็กยกแฟนคลับให้หิวตามขอโทษนะคะตอนนี้ทุกคนทำอะไรอยู่คะห้ากะเพราที่ดีห้ามีถั่วฝักยาวมหาแบบอุ้ยอันนี้ไม่มีอันนี้มีใบกะเพรามีพริกแล้วก็มีหมูแสดงว่ามันคือกะเพราที่ดีนอนอยู่บนเตียงดูหนังจ้าดูหนังเรื่องอะไรจ้าช่วงนี้ไม่ได้ดูหนังเลยค่ะไม่ว่างเลยทุกคนเห็นหนูเงียบๆหนูทำงานเบื้องหลังเยอะมากอะช่วงเนี้ยไม่ว่าจะผิดอะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างในอนาคตค่ะอดทนใจรออีกนิดนึงนะนอนไม่หลับอะแต่ที่อ้าวไปไหนอะเพราะหนูเป็นเหมือนกันนะเวลาไปต่างจังหวัดอะเราไปนอนโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลามีงานที่ต่างจังหวัดหนูจะนอนไม่หลับมันแบบแปลกที่แปลกทางของคุณชื่อเชียงใหม่กับเขาจริงหรอสู้ๆนะคะขอบคุณครับ
ดูบอลครับใครแข่งกับใครครับรอไปหาที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยเก็บตังค์รอละหนูให้จริงรอดูนะจ้าวันนี้วันอะไรอ่ะวันอาทิตย์ปะเอาจริงๆทุกคนหนูสารภาพว่าหนูอ่ะลืมวันลืมคืนแล้วอ่ะวันนี้วันจันทร์เอ้ยไม่ใช่วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ใช่หนูนึกว่าวันนี้วันศุกร์อ่ะเชื่อไหมตอนเช้าหรือว่าวันนี้วันศุกร์เอ้ยวันนี้วันอาทิตย์เออฮะวันนี้วันเสาร์เหรอเฮ้ยวันนี้วันเสาร์เหรอเอาตาล่าจริงเหรอเดี๋ยวนะวันที่สามเฮ้ยวันนี้วันเสาร์เหรอทุกคนวันนี้วันเสาร์อ่ะหนูไม่หนูลืมวันลืมคืนทุกคนช่วงนี้หนูบอกเลยหนูแทบไม่ว่างเลยหนูไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้จริงๆนะหนูนึกว่าวันศุกร์ไม่ก็วันอาทิตย์เท่านั้นไม่มีวันเสาร์ในหัวหนูเลยอ่ะทุกคนโอ้ย god หนูขอโทษหนูขอโทษอีกแล้ววันนี้มีแต่คำว่าขอโทษเอาวันเสาร์เหรอพรุ่งนี้วันอาทิตย์เหรอทำไมพรุ่งนี้วันอาทิตย์ทำไมเรารู้สึกว่าวันนี้วันอาทิตย์อะไรเนี่ยบอกฟันดีหน่อยเจ๊ฟันดีจ้าจูนหน่อยแม่จูนโอ้ยข้าวไม่ได้กินเลยไม่มีอะไรเลี้ยงสมองแล้วตอนนี้ลืมจริงนี่ถ้าทุกคนไม่บอกวันเสาร์อะหรือทุกคนโกหกหนูว่าวันเสาร์ทุกคนมีหลักฐานไหมว่าวันนี้วันเสาร์ทุกคนแกล้งหนูแน่ๆวันนี้วันเสาร์หรอจริงหรอใช่หรอทำไมยังรู้สึกว่ามันไม่น่าวันศุกร์กับวันอาทิตย์อะทำไมอะแล้วช่วงนี้บลาบลาเพราะว่าหนูเพิ่งหายป่วยด้วยแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะจำวันผิดนะไปดูปฏิทินสิคะหนูไม่มีปฏิทินในนี้อ่ะต้องดูมือถือแต่ว่ามันไลฟ์อยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วหนูจะไปดูนะทุกคนยืนยันเนาะว่าวันนี้วันเสาร์เนาะวันอาทิตย์ก็ได้ตามใจสบายลูกอ้าววันเสาร์จริงๆโอเคเราเชื่อว่ามันคือวันเสาร์แต่อีกไม่กี่นาทีมันก็วันอาทิตย์เนาะหยุ่นหยวนยังไม่ผ่านแล้วเที่ยงคืนยังไม่วันอาทิตย์เราต้องขอโทษที่มองเธอน่ารักเกินไปว้ายบ้าบอกว่าคุณจะได้ดูก็คือข้ามวันแล้วนะใช่แล้วพอเราดูก็คือวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นดิฉันถูกต้องเขาถามล็อบบี้โรงแรมได้ครับเจเมื่อกี้น่าจะถามพี่ที่เขาว่ามาเอาอาหารมาให้ว่าพี่คะวันนี้วันอะไรโอ้แต่ละตอนแรกนึกว่าลีน่ากลับมาแล้วจะหลงวันเกิดตัวเองป่ะไม่หลง20กันยาแต่มันคือวันอะไรไม่รู้จำนะคะพูดพันหัดไปดูเองหนูยังจำไม่ได้พรุ่งนี้เดือนกันยาแล้วใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ลืมมันค้างเพราะว่าจะไปดูปฏิทินหนูเชื่อทุกคนแหละว่าวันเสาร์ทุกคนไม่หลอกหนูหรอกแบบนี้ตายเช็คเอาจากโรงแรมใจเงินเกินให้เขาแน่ๆพรุ่งนี้หวยออกขอเลขหน่อยค่ะบ้าบอเธอก็รู้ว่าเราไม่แม่นน่ะเธอขอเราทำไมอ่ะก็รู้ว่าเราแค่หวนนั่นแม่น
ขอไปก็โดนจริงอย่าเล่นเลยทุกคนอย่ากระปุกดีกว่าบอกเลยไม่มีเลขเด็ดไปตีกันเอาเองตีกันแล้วบอกด้วยว่าได้เลขอะไรขอเลขไม่ให้ขอใจแทนได้เปล่าวะแบบนี้เจ๊อย่าซื้อหวยนะรับมันคิดเหมือนกันลงทุนอะไรดีแนะนำหน่อยจ้าจะให้หนูขายไม่รู้อ่ะหนูแล้วแต่ทุกคนอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราเป็นพรีเซนเตอร์ธนาคารออมสินนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถซื้อสลากออมสินได้นะคะแบบเปิดเล่นเรื่องขำๆก็ได้ทุกคนแบบถ้าใครมีเงินเก็บเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ว่าจะเป็น1ปีหรือว่า3ปีนะเราจะมีดิจิตอลสลากดิจิตอลด้วยนะคะในแอป MyMo ของธนาคารออมสินนะคะสามารถที่จะโหลดแอปมาแล้วก็ซื้อได้เลยอย่างง่ายดายนะคะแนะนำค่ะ เป็นไงล่ะจะคิดเป๊ะมั้ยเจ๊ครับจะแข่งบอลพรุ่งนี้สู้ๆมันควรนอนแล้วไหมอ่ะแต่จริงข้าวเย็นหนูกินน้อยนะอู้ก็พูด เจ๊ขอกำลังใจในการเข้าห้องน้ำหน่อยค่ะไม่ต้องเข้าต่างแท่งไฟไปเคลียร์ให้เธอได้คลายกังวลใจแท่งไฟอะไรอ่ะอย่าลืมโดเนทเหมือนป้าบอกแต่เล็กอร่อยไหมอร่อยนะแต่หนูอยากกินอันนี้เดี๋ยวหนูค่อยกลับมากินอันนี้หนูขอสลับทุกคนต้องอยากกินถูก10ล้านจะยกขันหมากไปขอว้ายบ้าบออือได้คุยกับเค้กบ้างไหมไม่ได้คุยเลยค่ะไม่มีใครรู้เลยค่ะเอาจริงๆนะหนูอ่ะทำงานหนักมากใช่ไหมหนูอ่ะอาจจะรู้เพิ่งรู้ตอนประมาณน่าจะพร้อมกับทุกคน4 ทุ่มกว่าเกือบ5ใช่คือหนูเพิ่งรู้ตอนนั้นแต่หนูก็ยังไงดีล่ะมันก็พูดยากอ่ะเนาะก็ต้องเคารพการตัดสินใจของแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้เค้กเสมออยู่ดีพี่ก็ยังเป็นพี่เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับไปก็คงได้คุยกับเค้กแต่ว่าตอนนี้เหมือนอยากให้ทั้งทุกฝ่ายอยากให้ทุกฝ่ายทำใจอยากให้ทุกฝ่ายนั่นแหละคิดทบทวนดีๆก่อนดีกว่าใช่แล้วก็ยังไงก็ตามอ่ะหนูไม่ทิ้งเค้กอยู่แล้วเพื่อนมันก็คือเพื่อนออกจากวงก็ยังเป็นเพื่อนน้องแกรดออกจากวงไม่ได้แกรดออกจากการเป็นเพื่อนของหนูเค้กดีขึ้นแล้วใช่เค้กเป็นคนแข็งแกร่งทุกคนน้องเป็นคนแข็งแกร่งจริงมันก็ยังไงอ่ะหนูอ่ะมาอยู่ที่นี่อ่ะหนูก็ทำใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วแหละว่าหนูจะไม่ได้เจอแกงของหนูทุกคนบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแล้วมันคือการทำใจมาแบบระยะหนึ่งแล้วค่ะระยะหนึ่งที่นานพอสมควรใช่เพราะว่าหนูรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วเรื่องที่หนูต้องมา CGM ใช่ก็เลยทำใจว่า
มันก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่ก็บอกกันตลอดว่าสักวันหนึ่งอ่ะพวกเราอ่ะต้องกลับมาเจอกันอยู่ดีอ่ะสักวันหนึ่งแบบออกเราก็มีช่วงที่มันอาจจะต้องไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็ต้องออกไปมีชีวิตปกติตอนนั้นเราก็กลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้มันก็คุยกันเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็ปกติก็อยากบอกเค้กว่าสู้ๆแหละพี่เชื่อว่าแกแบบแกเข้มแข็งอ่ะแกเข้มแข็งมากแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดคิดถึงก็โทรมาได้เสมอแกก็เป็นแกพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นเพื่อนกันตลอดแกจากวงไม่ได้แกจากแก๊งหนูค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงปลาเผาก็มันก็เนาะเอาจริงๆพวกเราก็อายุ20กว่ากันแล้วอะเราก็เคยคุยกันนะว่าละพวกเราอะน่าจะมีอายุที่จะอยู่ในวงเนี้ยน้อยกว่าน้องๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเคยคิดด้วยว่าใครจะไปก่อนกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูก็บอกว่าน่าจะเป็นหนูเพราะว่าหนูอายุมากที่สุดแค่นั้นแหละเหตุผลแค่นั้นซึ่งเอาจริงๆไปก่อนไปหลังไม่สำคัญคือไปไม่ไปยังไงก็เป็นเพื่อนกันค่ะใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าปลาเผาก็มี6คนเสมอแล้วก็จะ6คนตลอดไปถ้าใครที่ตั้งสเตตัสหรือตั้งข้อความว่าปลาเผาเหลือ4คนแล้วนะตอนนั้นเหลือ5คนแล้วนะหนูอยากจะบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ตามแก๊งหนูจริงๆเพราะว่าคนที่ตามแก๊งหนูจริงๆเขาจะต้องพูดว่าปลาเผาก็ยังเหลือ6คนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะใช่เอาจริงๆถึงพวกหนูอาจจะสนิทกันมากๆใช่ไหมแต่ว่าเหมือนทุกคนจะมีสเปซเป็นของตัวเองเสมอคือเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของเพื่อนหรือของใครมากเกินไปถ้าหลังจากการทำงานหลังจากกินข้าวกันเสร็จจากเนี้ยทุกคนจะมีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นหนูก็จะเคารพการตัดสินใจของน้องทุกคนไม่ว่าเขาจะตัดสินใจว่าอย่างไรก็ตามใช่เนี่ยแหละคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้ยินใช่ไหมจะอยากบอกว่าพวกหนูก็แข็งแกร่งอยู่ระดับหนึ่งนะหนูอาจจะเป็นคนพูดตรงมากเกินไปอาจจะดูไม่ได้ใช้ศัพท์ที่สวยแต่หนูพูดจากสิ่งที่หนูคิดอะว่ายังไงหนูก็เป็นเพื่อนกับเขาเหมือนเดิมเพื่อนไม่จำคือทุกคนลองคิดดูอย่างเพื่อนมัธยมหนูก็มีแก๊งของหนูเพื่อนแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันคือเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เหมือนกันบางคนชอบดูแนวนี้บางคนแต่งตัวแนวนี้บางคนชอบหนังแนวนี้แฟชั่นแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องชอบหรือต้องทำอะไรที่เหมือนกันแต่มันจะมีจุดๆนึงที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้แล้วเวลาหนูเป็นเพื่อนกับใครหนูจะให้เขาร้อยมากแล้วก็จะดูแลเขาเท่าที่จะทำได้แต่จะไม่ก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวของเขาเหมือนที่เขาก็จะไม่ก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวของหนูคือเหมือนทุกคนจะมีสเปซช่องว่างของตัวเองเสมอการเข้าไปในชีวิตใคร 100% ไปเลยอ่ะมันไม่ได้หรอกทุกคนต้องมีโลกเป็นของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นหนูก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงใช่แต่สรุปเลยแล้วกันก็คือก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะไม่เครียดค่ะทุกคนนี่เป็นการคุยที่ไม่เครียดค่ะหนูไม่ได้เครียดเลยถ้าถามว่าหนูนั่งกินนี้ทำไมหนูไม่เสียใจโอ้โหผิดแล้วค่ะก็เสียใจมีใครไม่เสียใจอ
แต่เล็กได้นอนกี่ชั่วโมงเอาจริงป่ะหนูไม่ได้นอนมา2 วันนะช่วงนี้มันนอนยากค่ะไม่รู้เป็นอะไรเห็นมินกับผักไปคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่รู้ว่าวันเนี้ยไปกับออนด้วยเห็นดีดากันสุดๆนางเป็นไหนกันนะทุกคนนี่ก็ไม่รู้เห็นไอจีนิดหน่อยคอนพี่โตอ่ะคอนพี่โตเหรอฮะโอ้นางเอก MV ก็เลยต้องไปดู อยากไปบ้างอ่ะไม่ได้ไปแล้วอย่างนี้เลยช่วงนี้หนูว่านกทุกคือไม่ได้เรียกว่านกหรอกจองได้ทุกคอนที่อยากไปอ่ะแต่สุดท้ายไม่ได้ไปสักทีต้องสละบัตรทิ้งเพราะว่าติดงานค่ะผมก็ไปคอนที่นางเอกแอมลีพี่โตดีแล้วอยากไปบ้างก็ให้มันเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะขึ้นที่ไหนบ้างอ่ะเธอแอบเซอร์ไพรส์เหรอเดี๋ยวนี้เซอร์ไพรส์เป็นด้วยเหรอไม่สนใจเล่นแอมบีบ้างเหรอต้องมีคนจ้างก่อนน้าเดี๋ยวพาเป็นน้าเราแฟนคลับพี่โตตั้งแต่มัธยมเลยนี่มากค่ะหนูชอบเพลงพี่โตกับทุกเพลงเลยเอาจริงหนูก็เหมือนโตมากับเพลงของพี่โตอ่ะเอาแม่บอกหาไม่เจออย่าโกรธหนูจะไลฟ์ถึงเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนแล้วหนูก็จะปิดไลฟ์แล้วขอโทษทุกคนจริงๆที่มาฉุกละหุกมากๆวันนี้มันแบบวุ่นวายมากๆดูสิซัมมอนอร่อยหนูโตมากับ BNK โอ้ไม่จริงหรอกอ่านข้อความฉันนะฉันรักเธอฉันก็รักเธออยากเครียดมากนะยิ้มบ้างอะไรบ้างแน่นอนหนูยิ้มอยู่แล้วเที่ยงคืน15 นาทีได้ไหมครับไม่ได้ครับจะไม่เลยจะไม่เลยเที่ยงคืนแล้วค่อยๆเคี้ยวนะเป็นห่วงนั่นอร่อยทุกคนดูนี่ผู้อัดใครหิวแวะเซเว่นได้หาไปเจอก็ถ่ายมาอวดไม่มีรางวัลให้หรอกเอ้าจะว่างไปหาตอนไหนเนี่ยอยากกินแซลมอนกราฟไหมกราฟเห็นแนะนำตอนต้นไลฟ์แพงกว่าเดี๋ยวทุกคนก็ต้องนอนพักผ่อนนะคะอะไรจะเกิดมันต้องเกิดทุกคนอยู่จังหวัดไหนครับตอนนี้อยู่เชียงใหม่ค่ะอยู่เชียงใหม่มาสักพักแล้วค่ะง่วงไหมตอนนี้หิวอยู่เลยยังไม่ง่วงนี่แซลมอนทุกคนมาดูกินแซลมอนเลยอ
ถ้าเราไม่นอนเราจะงอนนันด้วยวันนี้ได้นอนแล้ววันนี้น่าจะได้นอนโอ้คนดูเลขสวยจังเลย888หนูชอบเลข8หนูชอบเลข8เลข9หนูไม่ได้ใบหวยนะอาทิตย์หน้าทีมบอลแข่งขอกำลังใจนะสู้ๆนะจ๊ะทำได้อยู่แล้วไฟติ๊กสัญญาได้ไหมจะไม่ร้องไห้ตาบวมหมดแล้วโอ้ยไม่รู้แล้วแต่อารมณ์และความรู้สึกเนี่ยแล้วพอโดนกินใครรับผิดชอบดิฉันจุดนี้บอกไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไปตีกันเอาเองไปตีกันเอาเองออกกำลังกายในการถูกหวยหน่อยครับขอให้ถูกกินไปแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยๆออกไปแล้วออกไปแล้วมันไม่น่าจะออกซ้ำนะอันนี้คือข้าวมื้อเช้าเลยป่ะคะเป็นข้าวที่กินแล้วคิดว่าเป็นการกินอาหารมากที่สุดค่ะเหมือนมื้อเช้าก็กินไป2คำมื้อกลางวันกินไป2-3 คำ 2-3 ช้อนอันนี้คือกินเยอะสุดแหละมื้อนี้หิวมากมันต้องกินแข่งกับเวลาทุกคนขอบคุณคนที่ส่งของเขาเรียกว่าส่งของส่งไอเทมต่างๆมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เห็นหมูด้วยน่ารักมากจามมันหมดแล้วนอนก็น้อยข้าวก็ไม่ได้กินเป็นห่วงได้ไหมได้ดิเต็มกินดึกไม่ดีแต่ถ้าหิวไม่เป็นไรอ้าวจะไม่ให้เรากินเหรอเมื่อกี้เราหิวมากเลยนะตอนนี้ยังมีคนไลฟ์อยู่เปล่าหรือว่าเหลือแค่เจ้าเดียวแล้ว ใช่จะเที่ยงคืนแล้วว่าหนูจะบอกข่าวดีทุกคนแน่นะหนูมีข่าวดีจะบอกข่าวดีก็คือหนูก็ยังคงไลฟ์อยู่ที่นี่นะคะใช่เพราะหนูไปถามเขามาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการที่ไม่ได้เจอหน้าหนูแล้วนะเราจะสามารถมอมอยกันได้ทุกเดือนเหมือนเดิมสุดยอดถือว่าเป็นข่าวดีอ้าวเค้กรัดอยู่หรอเดี๋ยวกลับไปค่อยไปคุยอยากคุยไม่อยากโทรอยากเจอเลยก็เค้กดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวไปกินข้าวกันก็ยังคิดว่าไงอ่ะก็ยังมาเจอน้องได้นะน้องก็ยังมีจับมืออยู่ทุกคนนั่นแหละมาหาน้องกันของเราก็มีเหมือนกันเราก็ต้องฝากของเราด้วยยังไม่เปลี่ยนแอปเนาะน้อง CGM ก็จะมาไลฟ์น้อง CGM เนี่ยน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เรียบร้อยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเรียบร้อยคือแต่พวกหนูอาจจะเปลี่ยนแถบเป็นสีเขียวอะมั้งสีไม่งั้นมันก็ดูเป็นสีม่วงสิ
เอ๊ะเขาจะ combination app กันได้ไหมอ่ะเขาไม่ควรจะแตกแอปนะเขาต้อง combination app นะคะหนูคิดว่างั้นนะหนูอยากให้เขา combination แบบรวมกันในแอปเดียวเจอกันงานจับมือคิดถึงมากเจอกันนะคะอุ้ย59แล้ว59แล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะต้องเอาจานไปคืนแล้วก็จะนอนอาบน้ำนอนค่ะขอให้ทุกคนฝันดีนะคะบ๊ายบายกันก่อนที่จะไปเพราะว่าตอนนี้เจ็บคอแล้วอยากให้ทุกคนสู้ๆกับทุกเรื่องที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอยากให้ทุกคนมองข้ามมันไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอนะคะอย่างที่หนูบอกตลอดหนูให้กำลังใจทั้งแฟนคลับหนูแล้วก็แฟนคลับของเค้กด้วยนะคะสู้ๆนะคะน้องปูนฉันรักเธอกิ๊ฟฉันก็รักเธอฝันดีนะฝันดีจ้านี่รอ00อยู่นะถ้า00ไปละไปละอย่าเลยบ๊ายบาย